สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพันธ์ Channel นะครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะมาทำการพาทุกท่านมาปั๊มนะผมมาปั๊ม IG นะครับน่าจะรู้จักกันดีเนาะ Instagram นะครับผมก็จะมาทำการปั๊มผู้ติดตามนั่นเองนะครับเพราะว่า IG นี่มีผู้เล่นเล่นมากพอสมควรนะก็จะมีพวกดาราเซเลบต่างๆนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าก็จะมีเยอะแยะนะครับคนที่มาขายของใน IG ก็เยอะนะครับผมแล้วก็จะมีพวกช่องต่างๆที่ไปทำคลิปทำวิดีโอในนั้นค่อนข้างเยอะนะโอ้ยมีพวก IG พวกรีลพวกอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยนะครับผมดังนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถสร้างรายได้สร้างร้านค้าแล้วก็สร้างตัวตนได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตาม IG นะครับผู้ติดตาม Instagram นั่นเองนะครับผมถ้าอยากเกิดอยากจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมเว็บที่ผมจะเข้าไปต่อไปนี้ก็จะเป็นเว็บเดิมก็คือ KMM นะครับผมซึ่งระบบตัวนี้เป็นบริการตัว Instagram เนี่ยยังไม่เคยทำให้ดูนะครับดังนั้นคลิปนี้แหละจะทำให้ดูเลยนะครับไปดูกันเลยครับต่อเลยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของ Google Chrome นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะเริ่มต้นทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่ค้นหาเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ kmm-th.com นะครับตรงนี้จะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นตัวเว็บเลยนะครับให้เราเข้าไปในเว็บครับผมปึ๊บพอเราเข้ามาในเว็บก็เหมือนเดิมครับผมมันก็จะมีหน้าการใส่ ID password เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับพอเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าที่จะบอกว่าชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เงินคงเหลือของเรานะครับตอนนี้ก็ได้เติมเงินเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็เราจะไปที่ IG นะใช่ไหมทุกคนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่าวันนี้ผมจะมาปั๊มไลค์ไม่ใช่ปั๊มไลค์เด็กผมจะมาเพิ่มผู้ติดตาม IG ครับผมโอเคนะครับเพิ่มผู้ติดตาม IGเพราะว่า IG เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งดาราเซเลบแล้วก็มีร้านค้าต่างๆที่เข้าไปเปิดใช้งานเยอะมากใช้งานเยอะนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคนนิยมนะครับผมมันเป็นคนนิยมมากๆครับตอนนี้แปลว่าเราไปดูที่ IG ก่อนเลยนะครับผมจะต้องหาแบบถูกที่สุดนะครับอันดับแรกต้องหาบริการก่อนนี่ไง Instagram นะครับผม Instagram บริการแนะนำราคาถูกที่สุดรับประกัน30วันนะครับนี่เลยไปที่บริการครับผมบริการไหนดูเอ้ยเป็นนี่ครับผม Instagram นะครับผมติดตามเนี่ยครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมทำงานนะครับทันทีด้วยนะครับคราวนี้พอเราได้แล้วปุ๊บเราก็อยากจะรู้ว่าเอาเท่าไหร่ดีนะครับผมปริมาณครับไปดูที่ปริมาณก่อนเลยตรงนี้ผมใส่ไว้สักร้อยหนึ่งก่อนได้ไหม100นะครับผม16นาทีนะครับผมแค่3บาทนะครับผมผมจะขอเพิ่มผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับ33เองเหรอโอ้โห 1,000 คนเลยนะ33นะครับผมถือว่าเยอะเอาถ้า50นี่มันเท่าไหร่ครับ1,000 เอาเป็น 2,000 ก็ได้ 2,000 โอ้โหอันนี้ได้ครับอันนี้ตั้งไว้นะ 2,000 นะครับผม2,066 บาทนะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ Instagram ของผมเลยดีกว่านะครับณตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโปรไฟล์ IG ของผมนะครับหรือ Instagram นั่นเองนะครับตอนนี้โอเคนะครับอันดับต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการคัดลอกลิงก์โปรไฟล์นั่นเองนะครับโอเคในรอบนี้นะแต่ผมจะทำการคัดลอกให้ดูนะครับก็คืออ่ะวิธีคัดลอกจะทำไม่ยากครับผมกดไปที่ขีด3ขีดด้านบนขวานะครับผมข้างบนสุดเลยนะบนขวานะครับปึ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมให้เราทำการกดไปที่ QR code นะครับผมโอเค QR code ตรงนี้นะครับผมเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับนี่ก็คือ QR code ของผมนั่นเองก็เอาไว้สแกนแอดเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าบางคนกดตรงแชร์ได้ก็ดีครับผมแต่ผมกดไม่ได้ไงโอเคมันเลยกดคัดลอกลิงก์ไม่ได้ผมเลยต้องทำการกดแคปหน้าจอไว้นะครับผมคัดลอกตัวนี้เอาไว้นะครับผมแล้วก็ออกมานะทุกคนไปที่ไลน์เลยครับผมไปที่ไลน์นะครับผมปุ๊บมาที่ไลน์แล้วกดไปที่ QR code นะทุกคนกดไปหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูใหม่ทีนะครับนะครับนี่คือหน้าแรกนะครับทุกคนหน้าแรกของผมนะเข้ามาที่ไลน์ปุ๊บกดไปที่แอดเพื่อนครับ
กดไปที่ QR code ครับโอเคนะครับคราวนี้ให้เรากดไปเอาภาพเมื่อกี้ออกมาครับข้างล่างเลยครับผมเนี่ยกดติ๊กตรงนี้ปุ๊บข้างล่างแล้วก็เลือกภาพมามันจะขึ้นเป็นตัว Instagram ข้างบนเห็นไหมครับมีลิงก์เกิดขึ้นแล้วกดไปที่แชร์ลิงก์ครับผมเห็นภาพตรงนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันกดตรงไหนเอ๊ะมันจะคัดลอกตรงไหนล่ะพี่ไปต่อเลยครับผมกดไปที่แชร์ไปยังแอปอื่นนะครับผมเห็นไหมครับเห็นด้วยกันไหมแชร์ไปยังแอปอื่นนะครับกดไปเลยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ครับผมบางคนอาจจะขึ้นอีกแบบนึงก็ได้แล้วผมจะกดคัดลอกไปเลยครับนี่คัดลอกทำสำเนาเสร็จสำเร็จแล้วนะครับออกไปเลยครับตอนนี้กลับไปที่หน้าตัวเว็บไซต์นะครับให้เราวางลิงก์ไว้นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะกดวางไว้ดีกว่ามันหลายลิงก์เหลือเกินโอเคครับนี่คือวางลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับทุกคนปั๊บเรียบร้อยไหนดูซินี่ยังไงระบบได้ทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะทุกคนนะครับผมเป็นไงง่ายนิดเดียวนะครับผมทำตามผมเลยนะครับผมก็จะผ่านฉลุยนะครับคราวนี้เราก็ไปดูผู้ติดตามโปรไฟล์ได้เลยนะว่า IG ของผมเนี่ยจะมีผู้ติดตามมากขึ้นหรือเปล่านะจาก247นะทุกคนอ่ะรีเฟซหน่อยยังไม่มานะต้องรอดีเลย์ก่อนนะครับผมอันดับแรกรอดีเลย์ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันกดไปแล้วเนี่ยมันทำงานหรือยังนะครับกดตามผมนะกดมาข้างบนนะครับผมเห็นขีด3ขีดข้างบนใช่ไหมครับกดไปเลยครับผมเราก็ดูตรงจะมีเติมเงินมีประวัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไปที่ประวัติการสั่งซื้อครับผมตรงนี้นะคราวนี้เรามาเลื่อนดูนะทุกคนมีประวัติการสั่งซื้อของผมนะครับตรงนี้ให้เราเลื่อนไปเลื่อนตรงนี้นะเนี่ยเลื่อนในเมนูตัวรายการนะครับเลื่อนมาทางขวานะครับเนี่ยผมซื้อไว้เห็นไหมครับค่าบริการเนี่ยอยู่ที่66บาทนะครับผมแล้วก็มีปริมาณอยู่ 2,000 นะทุกคนคราวนี้การบริการนี่คือบริการที่ผมซื้อนะครับผมสถานะนะครับรอดำเนินการนะทุกคนเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับผมโอเคแต่ว่าคือผมรอนะผมรอให้เขาดำเนินการให้ก็ลูกค้าเยอะนะช่วงนี้ลูกค้าเขาเยอะก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขามากดดำเนินการให้นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เราก็รอดูสถานะต่อไปนะมันก็จะมีว่ารอดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์อะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนโอเคตามนี้นะครับเราสามารถมาดูสถานะการดำเนินการของการสั่งซื้อของเราได้นะครับก็มีให้เราดูนะครับมีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกได้นะครับผมโอเคนี่คือสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับไปหน้าของผมเลยตอนนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่สำเร็จแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เข้ามาที่ 1,756 นะครับผมจากเดิมนะครับผมก็ประมาณ200กว่าใช่ไหม240กว่าใช่เปล่าประมาณนี้ครับคนติดตามไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าตอนนี้คือโอ้โหกระฉูดขึ้นมาเลยครับผมขึ้นมาเป็นพันแล้วนะผมซื้อไว้ที่ 2,000 นะทุกคนผมซื้อไว้ที่ 2,000 นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันเลยว่ามันจะเยอะขนาดไหนครับผมรีเฟซไปเรื่อยๆนะเฮ้ย 2,000 กว่าแล้วทุกคนเฮ้ย 2,000 กว่านะครับรีเฟซขึ้นมาอีก 2,220 แล้วนะทุกคนตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะ 2,220 นะครับโอ้โหรีเฟซไปอีก 2,225 ครับผมกำลังดำเนินการดำเนินการรัวๆมาอีกหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังโอ้โห31แล้วนะครับผม 2,231 แล้วจะขึ้นไปอีกไหมจะขึ้นไปอีกไหมโอ้โห 2,249 นะครับมีแถมมาบริการมันจะมีบอกนะว่ามีแถมนะครับผมโอเคนะตรงนี้ขึ้นไปอีกไหมขึ้นอีกไหมห้าสิบไหมเอ้ยหมดแล้วเหรอโอ้โหหมดหรือยังโอ้โหขึ้นรัวๆโอ้โห200หมดหรือยังเนี่ยโอ้โหน่าจะหมดแล้วมั้งครับเนี่ยเหมือนจะเงียบๆไปแล้วนะเหมือนจะหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรเราไปดูที่บริการนะผมกลับมาที่บริการเหมือนเดิมที่ผมสั่งซื้อไว้ว่าเสร็จสิ้นหรือยังนะเราไปดูรายการสั่งซื้อของผมนะประวัติการสั่งซื้อนะตอนนี้ขอดูที่รายการนะครับยังรอดำเนินการอยู่นะทุกคนเดี๋ยวขอรีเฟซสักหน่อยได้ไหมโอเครีเฟซขึ้นมาดำเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นนะทุกคนเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นนะครับเนี่ยมันน่าจะหยุดประมาณนี้นะโอเคถือว่าเป็นความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันพอใจแล้วนะมันพอใจแล้วมันได้ 2,000 กว่าแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าผ่านฉลุยนะครับผมบริการดีเยี่ยมนะรวดเร็วทันใจนะครับไม่ถึง3นาทีไม่ถึง5นาทีก็สามารถปั๊มได้แบบสุดเลยครับผม 2,000 ก็ 2,000 10,000 ก็ 10,000 นะราคาก็60บาทโอ้โห60บาทเอง60บาท66บาทใช่ไหมถูกมากบอกเลยว่าถูกมากคุ้มด้วยเห็นไหมเนี่ยผมรีเฟซแล้วตอนนี้มันน่าจะหยุดที่ตรงนี้แล้วครับผมประมาณ 2,249 นี่แหละครับประมาณช่วงนี้นะ
ก็คงจะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับแม่ค้าพ่อค้าที่แบบว่าจะมาทำการสั่งซื้อหรือว่าจะทำการสร้างตัวตนเพิ่มอีกใน Instagram นะครับผมก็แนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนก็เล่นเยอะสำหรับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตามพวกไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยหรือว่าตามเซเลบต่างๆเขาก็จะมาเล่นในนี้เยอะนะครับแม่ค้าออนไลน์ที่ขายมือถือก็มีเยอะที่ขายผ่าน IG หรือว่าจะขายเครื่องสำอางผ่าน IG ก็มีเยอะนะครับดังนั้นผมก็แนะนำไว้เลยว่าหากจะมาทำการซื้อขายหรือว่าจะมาตั้งร้านใน IG ก็อย่าลืมนะครับมาปั๊มด้วยนะครับผมปั๊มเพื่อเปิดการมองเห็นต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ TikTok นะไม่ใช่แค่ Facebook IG ก็มีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นก็มาปั๊มไว้ครับผมปั๊มเพื่อเพิ่มฐานเพิ่มภูมิฐานให้มันแบบว่าดูแล้วมีความน่าเชื่อถือดูแล้วคนอยากจะเข้ามาซื้อเราอ่ะเฮ้ยเพราะว่ามันเฮ้ยดูดิผู้ติดตามก็เยอะอ่ะโพสก็ดีเยอะไลค์ก็ไลค์เยอะโอ้โหสุดยอดเลยอย่างเงี้ยเครดิตเขาดีจริงๆนะครับผมเมื่อเครดิตดีใครก็อยากเข้ามาจริงไหมครับดังนั้นแนะนำเลยนะครับว่ามาปั๊มเลยครับผู้ติดตามนะผม IG ปั๊มไลค์ปั๊มยอดวิวต่างๆมีหมดนะครับผมโอเคก็คราวนี้ก็จะพูดถึงปัญหานะครับผมหากประสบปัญหาใดๆนะครับก็สามารถแจ้งไปที่ LINE KMM GS นะครับผมต้องมีแอดด้วยนะมีแอดด้วยนะแอดข้างหน้านะครับผมแอดไลน์นะครับแอดไลน์ด้วยนะครับผมก็คือเป็นการแอดนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่ามีเทคนิคดีๆมีเว็บดีๆมีวิธีต่างๆ how to ดีๆมาสอนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย